อันนี้ก็จะเป็นบทที่5นะครับก็คือเรื่องของ stability นะครับ stability เนี่ยภาษาไทยก็คือความเสถียรของระบบนะครับคราวนี้ไอ้คำว่าความเสถียรเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวันนะครับเพราะงั้นก็อาจจะอธิบายนิดนึงครับความเสถียรคืออะไรความเสถียรก็คือมันมั่นคงอ่ะมันไม่มันเจออะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็ไม่สะดุ้งสะเทือนใช่ไหมอย่างจุดนึงเนี่ยลองดูจุดเนาะถ้าเป็นเวลาในระบบเนี่ยเขาจะมีจุดเรียกว่าจุดสมดุลนะครับจุดสมดุลเนี่ยมีได้ทั้งสองแบบนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีลูกบาศก์เนาะเอาเชือกผูกไม่เอาเชือกเอาเป็นไม้แล้วกันเอาเป็นแท่งไม้เอากาวแปะนะครับแล้วคุณก็จับปลายไม้นะครับจับปลายปากกาเหมือนจับปลายปากกาเนี่ยมันก็แกว่งถ้าคุณแกว่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับคุณแกว่งไปสักพักนึงมันก็จะหยุดใช่ป่ะหยุดอยู่ตรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่แกว่งแล้วมันก็อันนี้คือเขาเรียกว่าจุดสมดุลนะครับคราวนี้ถ้าคุณเอานิ้วตั้งนะครับเอาลูกบาศก์ไว้ข้างบนมันก็สมดุลได้มันก็นิ่งได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยทั้งนิ่งอยู่ข้างล่างกับนิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยคุณเดินไปหรือเพื่อนเอามือมาแตะเอามือมาชกเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะแกว่งแต่พอแกว่งไปแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็กลับมาที่เดิมเพราะงั้นอันเนี้ยมันก็คือค่อนข้างเสถียรนะครับส่วนข้างบนเนี่ยถ้ามันโดนอะไรนิดหน่อยมันก็ร่วงแล้วก็หมายความว่ามันไม่ค่อยเสถียรเจออะไรนิดอะไรหน่อยไปเลยครับโอเคคราวนี้ไอ้เสถียรที่ผมพูดถึงมันเป็นภาษาเฉยเนาะพอมาพูดถึงระบบเนี่ยมันก็แปลได้หลายแบบเอาจริงๆนะครับมันมีเสถียรภาพหลายแบบแต่ว่าของเราในวิชานี้เราจะพูดถึงเสถียรภาพระบบที่เสถียรเนี่ยก็คือเราจะใช้เรียก BIBO เนาะ BIBO หมายความว่าขอดูหน้าต่อไปไม่มีอะไรอ่ะ BIBO หมายความว่าผมมีระบบนึงเนี่ยนะแน่นอนถ้าผมจ่ายอินฟินิตี้ไปแบบปล่อยด้วยอินฟินิตี้สโตนมีพลังอินฟินิตี้เอาท์พุตของระบบนะครับก็อินฟินิตี้ใช่ไหมคุณอาจจะเป็นธานอสดีดนิ้วด้วยพลังขนาดอินฟินิตี้พลังที่ออกมาก็เป็นอินฟินิตี้อันนั้นปกตินะครับเราไม่รู้หรอกว่าระบบเสถียรไม่เสถียรถ้าเราใส่อินฟินิตี้ไปเนาะแต่ของเราเนี่ยเราจะดูว่าถ้าเราใส่ input จำระบบเราได้ไหมระบบหน้าตาเราเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นระบบเล็กๆของเรามี input ไม่ต้องมี loop ไม่ต้องมีอะไรนะมี output นะครับถ้า input เนี่ยเราใส่ input แบบปกตินะครับก็คือใส่ voltage ที่มันเสถียร5โวลต์นะครับหรือใส่อะไรก็ได้อาจจะใส่18ล้านโวลต์ก็ได้นะครับแต่ตามใดที่ระบบเรามันยังไม่ไปอินฟินิตี้เนาะอินพุตเรามันยังมีค่าที่อยู่ระดับไม่เกินค่านึงเอาท์พุตมันก็จะไม่เกิดนะครับก็คือบาวเด็ดแปลว่าขอบเนาะถ้าอินพุตคุณมีกรอบใส่กรอบได้เอาท์พุตมันก็จะมีกรอบเช่นถ้าใส่5โวลต์ออกมา10โวลต์นะใส่ไป18ล้านโวลต์ออกมา36ล้านโวลต์อย่างเงี้ยมันก็ยังคำนวณได้นะแต่ถ้าสมมติว่าใส่ไป10โวลต์ออกอินฟินิตี้อย่างเงี้ยไม่เสถียรนะครับไม่เสถียรก็ดูกันง่ายๆแค่นั้นนะครับโอเคปกติเนี่ยอันนี้มันจะเป็นทฤษฎีนิดนึงก็คือระบบของเราเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกไประบบของเราใช้ linear time invariant system นะก็จำชื่อไว้นะก็คือเสถียรภาพของระบบที่เราเรียนกันเนี่ยระบบไอ้ที่เราเจอเนี่ยที่แบบ1ส่วน s คูณ s บวก2อะไรเนี่ยนะไอ้ระบบที่หน้าตาเป็นเหมือนของเราแบบเนี้ยที่ใช้ลาปลาสมาเนี่ยเขาบอกว่าระบบมันจะเสถียรไม่เสถียรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโพนะครับขึ้นอยู่อย่างเดียวเลยขึ้นอยู่กับโพเนาะถ้าโพทุกตัวเนี่ยมันน้อยกว่า0เนี่ยมันเสถียรถ้ามันมีตัวไม่เท่ากับ0หรือมีตัวมากกว่า0เนี่ยก็ไม่เสถียรนะครับ
มันจะมีถ้าเท่ากับ0เนี่ยมันจะมีเคสพิเศษแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนแล้วกันก็คือถ้ามันน้อยกว่า0เนี่ยทุกตัวมันก็เสถียรอันนี้หมายความว่าไงหลายคนอาจจะถามเฮ้ยอาจารย์ผมงงอ่ะทำไมสองคนนี้งงไหมเอ้ยโคคืออะไรทำไมมันเสถียรผมว่าจะเคยพูดแล้วไอ้เวลาที่เราแปลงในสมการของเราเนี่ยไอ้1ส่วน s กำลัง2บวกอะไรเนี่ยนะแปลงเป็นสมการเวลาปกติที่มนุษย์เข้าใจมันจะเป็น e ยกกำลังอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมถ้าโคเนี่ยมันเป็นลบเนี่ยไอ้สมการเรามันจะเป็น e ยกกำลังลบสมมติ e ยกกำลังลบ2 t บวก e ยกกำลังลบ3 t เนี่ยถ้ามันมีกำลังลบเนี่ยกำลัง e เนาะกำลังลบเนี่ยมันจะลูกเข้าหา0ลูกเข้าหา1ลูกเข้าหาอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ระเบิดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยอยากได้ e กำลังลบถ้ามันมี e กำลัง1 t อย่างเงี้ยพอ t เป็น infinity เนี่ยอันนี้ก็ไป infinity ใช่ป่ะมันก็ exponential ไปเลยOkay. คราวนี้เขาก็บอกว่าโคของอันดับระบบอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยหาง่ายสบายๆนะครับแต่ว่า it is difficult to find the pole of higher order system ครับ in some case it is impossible to do so เขาบอกเขาใช้ภาษาอังกฤษด้วยเนาะก็คือว่าถ้าเป็นสมการ order 3 order 4 order 5 order 6เนี่ยหายากนะครับมันยากเพราะงั้นเราก็เลยต้องมีเทคนิคในการทำคราวนี้กลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนว่าอันนี้หน้าตาของระบบเราเนาะระบบซับซ้อนนะครับแต่ว่าเราเอาง่ายๆก่อนนะครับสมมุติว่าเรามีสมการอันดับ2เนาะที่เป็น1ส่วนs กำลัง2บวก 3s บวก4อ่ะสมมุตินะครับไม่เอาดีกว่าเอาอาศัยไว้บวก4นะหารากของสมการเอาภาษาอังกฤษก็ได้นะหา rootหายไงครับหายไงครับอะไรนะแยกเศษส่วนยังไงเอ้ยไม่ใช่ครับเกือบถูกแล้วอันนั้นมันคือ partial fraction ใช่ไหมอันเนี้ยเราอันนั้นมันเป็นเทคนิคระดับมหาลัยไอ้หาแบบเนี้ยใช้เทคนิคระดับมัธยมใช่ไหมมันคุณอาจจะผมไม่รู้ผมไม่ค่อยได้ยินมันใส่หูฟังแล้วมันหูนี่นะลบ b จำได้ไหมบวกลบแควรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2aเป็นสูตรที่คุณต้องจำไปทั้งชีวิตนะครับผมโตถึงทุกวันนี้ผมก็ต้องจำให้ได้ขึ้นใจใครยังจำไม่ได้ขึ้นใจนี่ก็ต้องจำให้ได้ขึ้นใจนะครับจำให้ได้ขึ้นใจนะครับ b คือตัวเลข3นะครับอันนี้คือตัวนี้ c คือตัวนี้นะครับโอ้ยเราผมก็ใช้ c ด้วยกัน bA เนี่ยเป็น1นะอันนี้ปั๊บ C คือตัวนี้คราวนี้อันนี้เป็นแบบเป็นสูตรที่แบบว่าเด็กมัธยมเขาทำกันถ้าเด็กไม่ออกก็ใช้วิธีนี้มันหาได้ทุกอย่างเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนเด็กๆผมจำได้ตอนม.2 นะครับตอนม.2 ผมเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเพื่อนผมมันก็ไม่เก่งเลยลูกๆแก๊งผมก็ต้องไปสอนเลขมันครับผมก็ไปนั่งทำเนี่ยมีโจทย์แต่พวกคุณควรจะไปนั่งทำนะครับหามาสัก30ข้อแล้วก็ลองดูนะครับอะไรที่
วิธีการทำเนาะนี่ผมจะแอบโน้ตเรื่องนี้อะไรที่คูณกันได้4แล้วก็บวกกันได้3ซึ่งไม่มีนะครับไม่มีน่าจะไม่มีถ้ามันมีอันนึงเป็นลบเนี่ยน่าจะได้เช่นว่าลบ3กับ1น่าจะได้แต่ว่านั้นมันต้องเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ลบ4กับ1บวก4กับลบ1แต่ว่าอันนี้มันเป็นบวกหมดเลยก็ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้สูตรถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้สูตรแต่ว่าหลายๆข้อเนี่ยที่คุณเจอเนี่ยถ้าเป็นอย่างอะไรล่ะ44ใช่ไหมก็ได้22นั่นแหละที่พูดถึงไม่ใช่อะไรคือผมคิดว่าถ้าสมมติคุณคิดว่าคุณอ่อนเลขนะแล้วมันงงๆลองไปทำอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมฉลาดขึ้นนะเป็นการฝึกสมองที่ทำให้อัพเลเวลสมองได้นะโอเคสงสัยอะไรไหมครับตรงนี้ทันอยู่ไหมทันอยู่ไหมอันนี้คือเบสิกเนาะเบสิกคือถ้าเป็นสมการกำลังหนึ่งกำลังสองเนี่ยลืมพูดถึงกำลังหนึ่งถ้ากำลังหนึ่งเนี่ยตอบได้เลยใช่ไหมถ้า1ส่วน s บวก2เนี่ยก็ตอบได้เลยว่ารากเท่ากับลบ2อันนี้ทุกคนน่าจะรู้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้าระบบมันเริ่มยากนะครับผมเอาสไลด์ขึ้นมาถ้าระบบมันเริ่มยากนะครับนี่คุณเห็นหน้านี้คุณอาจจะช็อกตายไปแล้วนะครับแต่จริงๆรูปนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากหรอกมันก็คือสมมุติว่าคุณมีสมการนะครับเช่น2กําลัง52s กําลัง5นะครับโอ้ผมอยากใช้นี่มากเลยไม่เป็นไรบวกใช้เมาส์ไปแล้วนี่3s กําลัง4บวกเนี่ย2s กําลัง2บวก 5s บวก1อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น bm เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับไอ้ตัว m เนี่ยก็คือตัวกําลังสูงสุดนะครับเนี่ยมันก็5 4 3 2เหลือ s นี่คือก็คือ2กําลัง1ใช่มั้ยตัวสุดท้ายนี่ก็คือ s กําลัง0ได้1ครับมันก็คือเหลือตัวแปรอันนี้มันก็คือสมการที่เราคุ้นเคยนะครับที่เราทำข้อสอบไปตะกี้นะครับเนาะว่าสมมติว่าสมการออเดอร์3ก็จะมีสมมติเป็น 2s กำลัง3บวก 3s กำลัง2บวก s บวก8อย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็เป็นครับตัวที่อยู่ข้างบนมันก็จะคือตัวข้างบนเนาะเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือตัวรากเราก็จะสนใจคราวนี้มาดูเขาเรียกนะครับเขาจะเรียกว่าไอสมการ0คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้คือตัวข้างบนนะครับสมการโพนะครับคือตัว A ก็คือตัวข้างล่างสิ่งนึงที่อาจจะต้องโน้ตไว้นิดนึงนะครับเอาไว้ในข้างๆสมองก็คือไอโพกับ0เนี่ยมันต้องไม่เท่ากันนะถ้าสมมติว่ามีทั้งโพทั้ง0ขนาดเท่ากันเนี่ยมันจะโดน cancel ใช่ไหมมันจะโดนตัดทิ้งนะครับเขาก็บอกว่าระบบเสถียรภาพแบบ BIBO เนี่ยจะเป็นเนาะระบบจะเสถียรก็ต่อเมื่ออันนี้พูดไปแล้วว่าโคทั้งหมดเนี่ย P1 P2 P3 P4 ถึง Pn เนี่ยต้องน้อยกว่า0นะครับเนี่ย P1 P2 ไปเรื่อยๆนะครับถึง Pn เนี่ยถ้าแตกอันนี้ออกมาเนาะมันจะต้องน้อยกว่า0เพราะงั้นเวลาดูนะครับเวลาดูเจอสมการอย่างเงี้ยเราไม่สนใจข้างบนเลยเนาะไม่สนใจข้างบนเลยบางทีอ่ะถ้าโจทย์เขาหลอกๆมาเนี่ยมันอาจจะมีข้างบนที่ cancel ได้อาจจะต้องระวังนิดนึงปีนี้ออกมาสอบดีกว่าให้มัน cancel ได้
ดีไหมนักศึกษาจะได้ F 0กันหมดเนาะนั่นแหละถ้าตัวมี cancel เนี่ยก็ให้จัดการ cancel ไปก่อนนะครับมันจะเหลือแค่ตัวข้างล่างเราเอาแค่สมการข้างล่างเนี่ยมาพิจารณาเวลาทำนะครับบางทีเนี่ยโจทย์เขาให้เนี่ยโจทย์เขาให้แค่นี้มาเลยนะเนี่ยโจทย์เขาให้แค่นี้มาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยหาที่ที่ว่าระบบที่มีอันเนี้ยจะเขียนไหมครับตัวเนี้ยมันเรียกว่า system characteristic equation นะครับไอตัวเนี้ยคือ system characteristic polynomial เนาะแต่พอให้มันเท่ากับ0ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นSystem Characteristic Equation นะครับคำศัพท์มันก็พื้นฐานนะ System คือระบบของเราที่อันระบบมันเป็นที่รักนะครับ Characteristic คือคุณสมบัติรูปร่างหน้าตา Character นะครับมาจากคำว่า Character ก็คือนั่นแหละคุณสมบัติเนาะ Equation คือสมการโดยรวมนะครับ System Characteristic Equation ก็คือสมการที่แสดงถึงคุณลักษณะของระบบนะครับก็บอกได้ระบบดีไม่ดีเสถียรไม่เสถียรนะครับโอเคคราวนี้มันจะมีทริคนิดหนึ่งนะครับมีทริคนิดหนึ่งถ้าสมการอันดับหนึ่งเนี่ยง่ายใช่ป่ะสมการอันดับหนึ่งหน้าตาเป็นแค่นี้เห็นอย่างนี้แล้วอย่างงนะสมมติว่ามันเป็น1ส่วน2s บวก5อย่างนี้นะโอ้โหเขียนตัว s ได้เหมือนเลข5มาเอาแม่ง 2s แม่สวยงามโดยใช้เมาส์1ส่วน 2s บวก5เนี่ยจำได้ไหมว่าเอ้ยผมดูแค่ตัวนี้ผมไม่สนใจข้างบนข้างบนมันจะเป็นอะไร18ล้านอะไรเราไม่สนใจครับเป็นอัตราการ100 order อะไรไม่สนใจดูแค่ข้างล่างถ้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็ดึงมันมานะครับ a 1ก็เท่ากับ2ใช่ไหม a 0ก็เท่ากับ5คราวนี้อันนี้มันเป็นเทคนิคลัดเนาะเขาบอกว่าเอ้ยถ้า2ตัวนี้เป็นบวกอ่ะเสถียรแน่นอนนะครับของ second order ก็เหมือนกันนะครับถ้าทุกตัวเนี่ยเป็นบวกหมดเนี่ยเป็นบวกเสถียรแน่นอนนะครับเสถียรแน่นอนถ้าไม่มีตัวลบเนี่ยก็ระบบก็เสถียรอันนี้เป็นสูตรลัดเลยนะสูตรลัดแต่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่า first order กับ second order เนี่ยมันหารากง่ายนะครับเราอาจจะหารากก็ได้หรือว่าบางทีใช้สูตรนี้ก็ได้ครับการให้โจทย์มาเอ้ยดูว่า 2s กําลัง2บวก 3s บวก1เอ้ยระบบเสถียรมั้ยตอบได้เลยว่าเสถียรนะครับเพราะว่าเป็นบวกหมดอันนี้เลขอะไรไม่รู้2เนี่ยถ้าเป็นบวกหมดก็ตอบได้เลยว่าเสถียรนะครับง่ายๆตอบด้วยความเร็วภายใน3วินาทีโอเคคราวนี้ตัวที่จะต้องจำและก็ต้องใช้นะครับก็คือถ้ามันมีสมการออเดอร์3สมการออเดอร์3เนี่ยถ้าเขาบอกให้คุณหารากของสมการเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะครับมันพอทำได้แหละโดยใช้วิชามานของเราแต่ว่ามันก็ยากนะครับวิธีง่ายๆคือเราดูอย่างนี้ดู A0, A1, A2, A3 ครับดูว่า4ตัวนี้มันเป็นบวกไหมถ้ามันมีลบเนี่ยมันก็ไม่เสถียรนะใช่ไหมเพราะงั้นก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนถ้าบวกหมดเฮ้ยถ้าบวกหมดเนี่ยมีลุ้นสิ่งที่คุณต้องดูอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับคุณสามารถเอาอันนี้มาเขียนได้เป็นยังไงดีล่ะ A1 ผมไม่ใช่สิเดี๋ยวมันต้องเริ่มจาก A0 ใช่ไหมจะเขียนยังไงคือมันเป็น A1 A2ถ้าผมเอาคูณขึ้นลบคูณลงเนาะนี่ก็เป็น A1 A2 เพราะงั้น A3 A4
ใช่ ASUS เนี่ยถ้าเอาอันนี้คือสมมติจำสมการไม่ได้เราก็จำเป็นรูปร่างคือ0 1 2 3อย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเราสมมติว่าเราเอา A1 คูณ A2 ลบกับ A3 คูณ A0 เนี่ยถ้าได้ออกมาค่านี้มากกว่า0แล้วก็ตัว A B C D เนี่ย A1 A0 A1 A2 3มากกว่า0หมดเนี่ยอย่างนี้เราบอกได้เลยว่าจะเขียนไม่ต้องคิดเยอะยกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างกำลัง3ใช่ไหม 2s กำลัง3บวก s บวกอย่างนี้แล้วกันโอ้ไม่ได้บวก s กำลัง2บวก 2s บวก3อย่างเงี้ยมาถึงเนี่ยวิธีทำของผมเนี่ยก็คือจะอันนี้เป็นบวกนี่เป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกโอเคมีโอกาสมีโอกาสที่ระบบจะเสถียรนะครับแล้วก็ดู A1 คูณ A2 A1 คูณ A2 คือตัวข้างในเอาตัวข้างในลบตัวข้างนอกดีกว่าใช่มั้ยเอ้ยน่าจะจำง่ายดีโอเคตัวข้างในเป็น2คูณ1ได้2 2คูณ3เป็น6สองลบหกเป็นลบสี่อ้าวติดลบติดลบเป็นยังไงก็ไม่เสถียรนะครับไม่เสถียรเป็นระบบที่ไม่เสถียรเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ตอบได้ง่ายนะครับมันก็ตอบไปได้ง่ายก็ไม่ยากอะไรนะครับคราวนี้หนึ่งสองสามเนี่ยยังพอได้เห็นนะครับถ้าเจอ4 5 6ขึ้นมาทำยังไงนะครับนี่เวลาคุณเจอตัวอย่างนะอย่างการบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็น s กำลัง6บวก 2s กำลัง5นะครับบวก 3s กำลัง4บวก s กำลัง3บวก4 s กำลัง2บวก 2s บวก6อ่ะสมมุติเจอมาอย่างเงี้ยเป็นไงตึบเลยตึบเลยใช่ไหมหารากเนี่ยโอ้โหคุณจะแยกยังไงแยกออกมาไม่ใช่จำนวนเต็มอีกยากนะครับคือปกติถ้าแบบเนี้ยเราจะรู้ว่ารากของระบบเป็นอะไรแล้วระบบเสถียรไม่เสถียรเนี่ยยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันยากเราก็เลยต้องมีเทคนิคบทเนี้ยนะครับบทเนี้ยสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราจะเน้นตัวนี้เป็นหลักมีชื่อเท่มากนะครับเรียกว่า Root-Hurwitz Stability Criteria ก็คือเป็นหลักการเสถียรภาพของนายคนเนี้ยนะครับนาย Root กับนาย Hurwitz ใครสนใจไปหาอ่านก็ได้ว่าเฮ้ยเขามาไงคิดค้นมาอย่างไรน้องผมไม่กินพอจ้ะเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถทำวาดตารางแบบเขาเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณบอกได้ว่าระบบเสถียรหรือไม่เสถียรคราวนี้คำถามก็อยู่ที่โอ้โหเจอสมการมาแบบนี้ช็อตนะครับช็อตมันคืออะไรใช่ไหมจริงๆแล้วมันอาจจะดูน่ากลัวแต่มันไม่ยากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาทำไอ้พาร์ทเนี้ยก็คือเต็มทุกคนนะครับน้อยมากที่จะทำไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันเนี้ยน่าจะง่ายที่สุดนะครับข้อสอบง่ายทุกอันเลยโอ้ชีวิตสบายๆนะครับอ่ะอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คืออะไรไอ้ตารางเนี้ยนะครับคือวิธีการก่อนอื่นเนี่ยเราต้องสร้างตารางก่อนเขาเรียกว่ารูทอะเรย์นะครับรูทอะเรย์รูทอะเรย์คือการจริงๆมันคืออะเรย์ของเนี่ยเนาะแต่ว่าเราผมเรียกภาษาบ้านๆคือวาดตารางนะวาดตารางของในรูทนะครับวิธีวาดตารางทำง่ายๆนะครับไม่ยากก็คือนะครับมาถึง
เอาตัวแรกมาก่อนนะครับตัวแรกเป็น1ใช่ป่ะตัวแรกว่างๆเป็น1นะครับก็เอา1มาใส่ตรงผมเปิดได้นี่ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเปิดสับไปสับมาดีกว่าเนาะว่าตารางตอนแรกเนี่ยเอา1นะครับเอา1มาใส่ก่อนปึ๊บแหมไม่สวยงามเอาไม่เป็นไรเอา1มาใส่เสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเสร็จแล้วตัวที่2เนี่ยคือ a ลบ1เนี่ยตัวที่เลข2เนี่ยมันจะเอามาไปข้างล่างหลักการจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊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 บอย่างนี้1 2 3 4 5 1 0 1 2 3 4 5 -0 -1 -2 -3 -4 -5 นะครับเพราะฉะนั้นเราจำได้แล้วนะครับเราก็มาทำนะครับก็คือ1 2ใช่ไหมอันนี้คืออย่างนี้นะเอามาครับแล้วก็3ก็เป็นอย่างนี้นะครับตามสเต็ปนี่เนาะแล้วก็ลงนะครับอันนี้1ก็ลงมาแล้วก็4ผมลืมแล้ว1 2 3 1 4 2 6โอ้ถ้ามีอย่างนี้แสดงว่าตรงนี้ก็เป็น0นะครับผมเรคคอร์ดในอีกโปรแกรมหนึ่งครับเรคคอร์ดอยู่เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้แต่ขอบใจมากที่เตือนนะเป็นคนที่พูดได้มีการตอบสนองดีมากครับเดี๋ยวผมจะไปบวกคะแนนให้พูดถึงคะแนนนะครับไหนๆเราก็มากันไกลแล้วอย่าลืมเช็คชื่อนะครับเราเช็คชื่อกันตอนนี้แหละผมจะรหัสผมคืออะไรรหัสผม64นะผมเป็นเด็กใหม่ครับป้าใครเช็คชื่อใส่มาก่อนจะได้คะแนนพิเศษนะครับนี่อาจารย์ได้คะแนนพิเศษรวดเร็วดีมากแสดงว่าทุกคนตั้งใจผมภูมิใจมากเพคระหว่างที่ทุกคนเช็คชื่อนะครับก็เราก็จะไปดูว่าเราก็จะไปดูตัวเขาเรียกอะไรรูทอะเรย์ครับกลับมาครับรูทอะเรย์เพรูทอะเรย์เป็นที่รักของเราครับเราต้องรักทุกสิ่งที่เราเรียนเราได้2แถวแล้ว2แถวเนี่ยง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากนะครับง่ายมากนะครับนี่นะครับ2แถวเนี่ยง่ายมากแถว3ขึ้นไปเริ่มจะยากนิดนึงเริ่มจะเหงื่อตกนะครับแถว3คุณดูสูตรคุณจำสูตรไว้คุณท่องสูตรไว้แล้วก็คุณจดสูตรเข้าไปในห้องนะอาจารย์เขาน่าจะให้ช่อง3คืออะไรช่อง3ไม่ใช่เป็นทีวีที่เราดูแถว3นะครับแถวนี้ตรงนี้มันคืออัลฟา1นะครับเนี่ยเป็นตัวนี้เขาบอกว่าอัลฟา1เนี่ยมันจะเท่ากับ an ลบ1ลบ an ลบ2ครับลบกับ an คูณ an ลบ3หารด้วย an ลบ1เจอสมการแบบนี้มันจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับเราจะงงนะครับแต่ว่ามันจริงๆมันไม่ได้ยากมันคืออย่างนี้คูณขึ้นนะครับที่ผมพยายามทำเมื่อกี้ลบคูณลงนะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้จำรูปนี้ไว้ครับจำรูปนี้ไว้เป็นรูปสัญลักษณ์ที่ผมสร้างขึ้นเองเมื่อกี้นี่เองครับคูณขึ้นนะครับแล้วก็มีลบนะครับคูณลงแล้วก็หารด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ธงโจรสลัดของเราเป็นสัญลักษณ์ธงชาติมาครับหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้แปลว่าอะไรนะคูณขึ้นลบคูณลงนะครับ
แล้วก็หารด้วยตัวนี้ถ้าคุณกลัวว่าจำไม่ได้ว่าหารคุณอาจจะใส่อะไรดีล่ะใส่หารไว้ตรงนี้เพิ่มธงของคุณไปคุณก็ฝึกวาดธงนี้ให้ได้แล้วก็จำให้ได้คราวนี้ธงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าพอหารอันสองเนี่ยมันก็จะเริ่มยากครับมันหน้าตามันเหมือนกันแหละเป็นธงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นธงผืนยาวผืนสั้นนะครับผมขออนุญาตลบบางส่วนไปก่อนลบตัวอย่างมาแล้วคราวนี้ที่ต้องลบเพราะว่าเนี่ยครับตัวนี้อัลฟา2หาไงครับไปดูสูตรนะครับอัลฟา2เขาบอกว่าให้เอา n ลบ1คูณ n ลบ4นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอ้ยตอนแรกถ้ามองเผินๆมองเผินๆผมจะคิดว่าเฮ้ยก็เอาอันนี้คูณอันนี้ตามธงเราไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้องทำแบบนี้นะครับเอาตัวนี้นะครับตามรูปนี้นะครับสีนี้นะครับเป็นธงเหมือนเดิมนะครับจะเป็นผืนใหญ่คูณกับ a ลบ4นะครับลากยาวไปนะครับแล้วก็ลบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คูณกับ a ลบ5นะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้คือมันจะเป็นธงเนี่ยหน้าตาธงมันจะเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะโดนยืดไปนะครับยืดไปถ้าอัลฟา3ก็ยืดไปนะครับปึ๊บไปอีกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเบต้าล่ะอันนี้เราได้3แถวแล้วใช่มั้ยแถวที่4แถวที่5ทำยังไงนะครับเราลองมาดูแล้วกันนะครับเบต้า1เท่ากับอัลฟาคูณนี่นะครับลบกับอันนี้คูณอันนี้ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยอัลฟาหนึ่งหารด้วยตัวนี้เหมือนเดิมเนี่ยเป๊ะเลยใช่ไหมเหมือนเดิมก็คือพอถ้ามันเลื่อนบรรทัดเนี่ยก็เลื่อนธงลงมาเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้ามันไปเอาภาษาภาษาเนี่ยต้องยืดเพราะมันจะเริ่มที่ตัวแรกเสมอเริ่มที่ตัวแรกเสมอนั่นแหละนะครับสมมติว่าคุณทำเป็นแล้วผมเชื่อมั่นพอเราทำอันนี้เสร็จเนี่ยเราจะทำไปเรื่อยๆจนเราได้ตารางมานะครับได้ตารางมามันก็ตรงนี้มันจะเป็น0 0อย่างเงี้ยนะครับได้ตารางมานักศึกษาที่มีสติแล้วก็จำได้ก็จะถามว่าเอาจานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสถียรภาพของระบบล่ะครับใช่ไหมจะมาถามว่านักศึกษาอันอัจฉริยะของเราก็จะถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเสถียรภาพของระบบเนาะตรงเนี้ยมันสามารถใช้เราสามารถใช้ตารางนี้นะครับหาเสถียรภาพของระบบได้ผมขอเซฟไฟล์ตรงเนี้ยหาเสถียรภาพของระบบได้โดยเขาบอกว่านะครับถ้าตารางเนี้ยนะครับ first column คือตารางเนี่ยคือแถวหน้าถ้าสมาชิกแถวหน้าของ root array เนี่ยเป็นบวกหมดเลยระบบเสถียรถ้ามันมีตัวลบระบบไม่เสถียรนะครับเอาคร่าวๆไปก่อนนะเนี่ยลองดูตัวอย่างมาตัวอย่างนี้ตัวอย่างเราต้องยากกว่าทฤษฎีใช่ไหมตัวอย่างเราต้องยากนะครับนะตัวอย่างมาถึงนะครับโจทย์ไม่บอกอะไรเลยโจทย์นี่คือสุดๆนะครับโจทย์ไม่บอกอะไรเลยนะครับให้มาแค่สมการเดียวเราก็เขาเรียกว่าใช้สิ่งที่เรียกว่าคอนเทกต์ imagination นะครับมันไม่มีคำนี้อยู่จริงนะครับคอนเทกต์หมายความว่าใช้สิ่งแวดล้อมเนาะในการเฮ้ยอาจารย์ต้องให้ทำหาเสถียรภาพของระบบแน่นอนสมการหน้าตาแบบนี้หาอย่างอื่นไม่ได้นะครับ
หายังไงโอ้โหมี KP หาไม่เป็นก็ต้องใช้ Root Harvest Stability Criteria ครับชื่อเท่สเต็ป1นะครับจัดเลยนะครับไม่มีอะไรในใส่1ถ้าไม่มีทั้งตัวในใส่0นะใส่1มาก่อนนะครับดึงมาดึง6มาดึง5มาตามสเต็ปฟันปลาของเราดึง KP มานะครับใส่ครบเลยนะครับ2แถวแรกเนี่ยง่ายเด็กอนุบาลก็ทำได้นะครับ2แถวแรกใส่2แถวแรกเสร็จแถวที่3เริ่มยากแถวที่3เริ่มยาก6คูณ5ตามสเต็ปของเรานะครับลบ1คูณ KP ได้ KP อย่าลืมหาร6นะครับได้แล้วได้แถวนี้มาแล้วนะครับคราวนี้อันนี้เป็นเทคนิคลัดนะใช้ด้วยความระมัดระวังโอเคนะเทคนิคลัดคือถ้าตัวนี้เป็น0เนี่ยถ้าตัวเนี่ยสมมติคุณตอนนี้คุณจะหาแถวตัวนี้ใช่ไหมถ้าตัวนี้เป็น0เนี่ยเอาอันนี้มาใส่เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคลัดคือถ้าตัวนี้เป็น0ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเอานี้มาใส่เลยตัวอย่างนะครับเช่นสมมติผมมี6 3 5 0แล้วผมจะใช้ไอ้ธงเรานะครับผมก็ตอบ3เลยเดี๋ยวผมเห็น0อย่างนี้ผมดึงตอบ3นะครับถามว่าทำไมลองนะครับ5 3 15ลบใช่ไหม6คูณ0ลบ0นะครับ6คูณ0ได้0นะครับส่วน15ส่วน5เท่ากับ15ส่วน5เท่ากับ3นะครับเอาเป็น ABCD ไหมลองเป็น ABCD มันจะง่ายดีครับเอาเป็น A B C อันนี้เป็น0เนาะถ้าอย่างนี้ผมตอบได้เลยว่าตรงนี้คือ B นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า C คูณ B ใช่ไหมc คูณ b ลบกับลบกับนะ a คูณ0 a คูณ0นะครับหารด้วย c นะครับมันก็จะเท่ากับ a คูณ0ได้0ตัวตัดไปก็เท่ากับ c คูณ b หาร c นะครับก็ตัดก็เท่ากับ b นะครับเพราะงั้นตรงนี้มันสามารถมองปุ๊บแล้วก็ใส่ได้เลยมันทำให้เวลาเราคิดเนี่ยเร็วขึ้นประมาณ 20% นะเหมือนอัปเกรดการ์ดจอไป1รุ่นนะครับเร็วขึ้น 20-30% นะครับคราวนี้เราก็ทำอย่างเงี้ยปั๊บปั๊บปั๊บใช่ไหมได้ตารางมาคราวนี้อาจารย์บอกว่าถ้าครั้งหน้าเป็นบวกระบบเสถียรแต่เราไม่รู้ข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้ามันมีตัวแปรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องโอ้โหโจทย์ยากทำไงดีอะเราก็บอกว่าเอ้ยจานบอกว่าถ้าข้างหน้าเป็นบวกหมดเนี่ยระบบจะเสถียรเพราะงั้นต้องเป็นบวกต้องเป็นบวกใช่ไหมก็เป็น30ลบ k อ่ะผมใส่แค่ k นะจะได้ไม่ต้องใส่ p ครับ kpส่วน6ผมบอกว่าให้มันมากกว่า0นะครับแล้วก็ให้ KP เนี่ยมากกว่า0ด้วยนะครับคราวนี้สมการล่างเนี่ยไม่มีอะไรเนาะก็ K มากกว่า0สมการบนเนี่ยเอา6มาคูณนะครับแล้วก็ย้าย K มาได้30นี่นะครับก็คือ K เนี่ยต้องน้อยกว่า30แล้วก็มากกว่า0เอามาใส่2อันรวมกันตอบนะครับอันนี้เขาให้หาอะไรผมลืมจบให้รู้ว่าจบเขาให้หาว่าk เท่าไหร่ระบบถึงจะเสถียรใช่ไหมผมก็ตอบว่าระบบจะเสถียรเมื่อ k น้อยกว่า30และมากกว่า0หรือ k อยู่ระหว่าง30กับ0ถ้าเขียนให้เป็นภาษาที่แบบว่าสวยๆหน่อยก็0 k
30ครับเก็ตไหมครับเยี่ยมยอดหัวฉลามครับสาเราอัจฉริยะผมว่าวันนี้ผมสอนช้าเป็นพิเศษนะปกติต้องจบไปแล้ว3รอบนี่เราของง่ายๆทำกันไม่ได้หรอกนะครับถ้าเจอยากๆแบบนี้นะครับคือโจทย์ตัวเลขมันจะยากแค่ไหนเราก็อย่าไปสนใจมันนะครับเราทำได้ทุกอย่างตามสเต็ปนะครับเจอ1เฮ้ยอันนี้มันเป็นกำลัง5มันแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรเราเอาก่อนเลยนะครับสลับฟันปลาตามปกตินะครับเอา .25 เขาก็ไม่เอามาอีกนะไม่เป็นไรนะครับถูกไหมสลับฟันปลาอย่างนี้นะครับปึ๊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 บคราวนี้ตัวนี้นะครับก็เท่ากับอะไรอันนี้โอ้ยผิดสูตรผิดสเต็ปเราเนาะ15คูณ74ลบกับ1คูณ121นะครับหารด้วย15ได้อันนี้แหละผมเชื่อมั่นว่ากดเครื่องคิดเลขแล้วได้ก้อนนี้นะครับผมจะใช้สลับสีกันละกันก้อนนี้เท่ากับ15คูณ 20k นะครับลบด้วย1คูณ 2k นะครับแล้วก็หาร15ก็ได้เนี่ยแหละ199.86k นะครับผมเชื่อมั่นนะครับพวกนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ทำมาปุ๊บ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 ตามสเต็ปมาปั๊บปั๊บปั๊บนะครับอันนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมเอา 2k มาเลยเนาะอันนี้เทคนิคหลักเรียนหนึ่งอันนี้ก็นี่นะปั๊บ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 ใช่ไหมหาสีแปลกๆมาคูณขึ้นลบคูณลบหารด้วยตัวนี้ก็ได้นี่ครับอันสุดท้ายก็รู้ว่านี้เป็นศูนย์ก็สองเคมาเลยนะมันก็จะวาดไม่เยอะนะครับมันก็จะวาดอะไรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ได้แล้วได้อะเรมาเนาะพอได้อะเรมาเนี่ยปุ๊บคุณก็บอกเลยว่ามากกว่าศูนย์นะมากกว่าศูนย์นะมากกว่าศูนย์นะแก้สมการก็ตอบจบนะครับหลักๆเนี่ย root harvest มันก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะประมาณนี้เจอโจทย์ประมาณ 90% 80% เนี่ยมันก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับลองทำก่อนดีกว่าก่อนจะไปนะครับให้ลองทำสักข้อหนึ่งครับอันนี้ผมจะให้โจทย์ไปเฉยไม่ต้องส่งไม่ต้องอะไรนะครับให้แล้วแต่อยากทำก็ทำอยากนอนก็นอนนะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะพอให้ทำแป๊บหนึ่งเพราะว่าพอมันไปถึงอันนี้มันเป็นเคสพิเศษเดี๋ยวเราจะค่อยพูดกันทีนะครับเพราะงั้นเอาก่อนที่จะไปเคสพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราวอร์มอัพสักหนึ่งข้อจากตัวอย่างนี้นะครับที่เราทำกันเนาะก็เราก็สร้างรูทอะเรย์ใช่ไหมสร้างรูทอะเรย์มาเนาะก็ตัวสีฟ้าเนี่ยง่ายก็เอามาเลย1 2 1 1 4 2 1นะครับตัวสีชมพูก็คำนวณมานะครับจากเทคนิคเราเนาะคูณไข่นะครับคูณไข่นะครับอันนี้ก็เราลงมาเลยนะครับพอได้แล้วเราสังเกตว่าของเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบวกเนาะครับแปลงนึงนะครับแป๊บหนึ่งครับตะกี้มีเพื่อนของเราเก่งมากนะครับเพื่อนของเราบอกว่าตรงนี้7คูณ3ส่วน2ได้21ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็ลบกับลบ1ก็เป็นบวกนะคราวนี้อันนี้ลืมหาร7นะครับลืมหาร7ก็ต้องหาร7ด้วยโอ้ยากแล้วกลายเป็น23ส่วน14นะครับเพราะงั้นตรงนี้ผิดนะครับตัวนี้ต้องเป็น23ส่วน14
ได้0จุดทำไมไทยได้1จุดประมาณนั้นนะครับ60ยอดโหต้องให้ขึ้นคะแนนครับเดี๋ยวผมเตือนผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปใส่นะครับพอเราได้ตัวนี้นะครับก็อีกรอบนึงเนาะเขาจะดูแค่แถวหน้านะครับดูแค่แถวหน้าแถวหน้าเนี่ยถ้าแถวหน้าเป็นบวกหมดนะครับก็แสดงว่าระบบเสถียรแต่ว่ากรณีนี้แถวหน้ามันมีลบตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องไปดูว่ามันมีการเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งนะครับอันนี้มันบวกไปลบนะครับแล้วก็จากลบไปบวกเนาะก็มีการเปลี่ยนเครื่องหมาย2ครั้งนะถ้ามันเป็นลบไปลบนี่ถือว่าไม่เปลี่ยนนะจากบวกไปลบจากลบไปบวกเปลี่ยน2ครั้งก็แสดงว่ามี2โพไม่เสถียรนะครับมันก็บอกรายละเอียดได้มากเวลาเราทำเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยมันมีกี่โพที่ไม่เสถียรนะครับจะได้เอาไปวิเคราะห์ได้หรือแบบเนี้ยนะหรือในข้อใดข้อสอบอย่างเงี้ยก็จะถามว่าเอ้ยมีกี่โพที่ไม่เสถียรนะถ้าเสถียรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เสถียรเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าเอ้ยมันไม่เสถียรแบบไหนมีการเปลี่ยนสัญญาณกี่ครั้งนะครับตรงนี้ก็คือ root howitz criteria นะครับแบบเบสิกง่ายๆนะครับคราวนี้มันจะมีกรณียากๆอยู่อีกนิดหน่อยนะครับเราก็จะไปดูตัวนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเขียนออกมาเนี่ยนะครับมันเราไปเจอศูนย์ที่ผมพูดมาเนี่ยบางครั้งผมจะละไอ้คำว่าถ้ามันมีอะไรเท่ากับศูนย์ไปใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเจออะไรเท่ากับศูนย์เนี่ยมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับมันจะเริ่มมีความซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ซับซ้อนมากนะไม่ซับซ้อนมากเราลองดูตัวอย่างนะครับลองดูตัวอย่างข้อนี้นะครับลองดูตัวอย่างข้อนี้ข้อนี้เนี่ยทำเหมือนคราวที่แล้วเลยนะครับก็คือมีหนึ่งใช่ป่ะเอาหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็เอาสองมานะครับเอาสี่มาเอาสิบเอ็ดมาสิบมาครับคราวนี้บรรทัดแรกเนี่ยไม่ยากสบายสบายนะครับคราวนี้พอเราทำบรรทัดที่สองปุ๊บ2คูณ2เป็น4ลบกับ4หาร2เป็น0ส่วน2ได้0ครับได้0สมมุติตอนแรกเราไม่ต้องสนใจตัวนี้ก่อนนะเราใส่0ไปใส่0เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นบวกหรือลบเราก็จะงงๆนิดนึงนะครับแล้วพอทำต่อไปเนาะทำตัวนี้นะครับตัวนี้ยังทำได้อยู่ก็คือ22ใช่ไหมลบ10เหลือ12ส่วน2ก็เป็น6นะครับอันนี้ก็เป็น0โอเคตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาก็คณะศึกษาตามคาดเนาะนี่ครับเนี่ยบรรทัดนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราทำต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเราทำต่อไปกรณีนี้มันจะไปเจอ0คูณ4ลบกับ0คูณ4ได้0ใช่ไหมไม่เป็นไรลบกับ12โอเคหาร0เอาละอินฟินิตี้แล้วใช่ป่ะมันจะเริ่มมันไม่ได้แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเจอ0เนี่ยไม่เอา0นะครับไม่ชอบเราไม่ชอบ0นะครับเราให้มันเป็นเอฟซิลอนนะครับให้มันเป็นเอฟซิลอนเอฟซิลอนเนี่ยในความหมายที่นี้คือค่าน้อยๆเท่าความหมายจริงๆก็คือลิมิตเข้าหา0นะครับก็คืออยากให้ค่ามันเอาเป็นค่าบวกอ่ะอยากได้เป็นค่าบวกแต่ว่าเป็นค่าน้อยๆนะครับเนี่ยเราอยากให้มันเป็นค่าน้อยๆเรานึกอะไรไม่ออกเราก็ใส่เอฟซิลอนเนาะเป็นเพราะส่วนใหญ่ถ้าเจออะไรเล็กๆเราก็ให้เป็นเอฟซิลอนถ้าสมมติเวลาทำเนี่ยเราก็ใส่เป็นตัวแปรไปเลยเอฟซิลอนนะครับถ้าบางคนเกรงกลัวเอฟซิลอนมากนะครับอาจจะใส่เป็น 0.00001 อะไรเป็นเงี้ยนะก็มันก็พอถูกนะครับมันก็พอได้คำตอบออกมาแต่ว่ามันก็จะไม่เป๊ะสักทีเดียวนะเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวผมจะลอง2แบบแล้วกันนะว่าระหว่างแบบ1นะครับผมจะใส่เอฟซิลอนกับอีกแบบนึงผมจะใส่ 0.1 แล้วลองดูว่ามันต่างกันยังไง
คคราวนี้ถ้าเราใส่เอปซิลอนเนี่ยนะครับจากบรรทัดนี้เราโอเคแล้วนะต่อไปคือบรรทัดตัว C ใช่ไหมตัว C เนี่ยก็จะกลายเป็นเอปซิลอนคูณ C นะครับผมเขียนไว้ตรงไหนดีล่ะเอปซิลอนนะครับคูณ C เอปซิลอนคูณ C เนาะลบด้วย6212นะครับลบด้วย12ส่วนด้วยเอปซิลอนมันก็จะเวลาเรามีค่าอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่คูณกับเอปซิลอนแล้วเนื่องจากเอปซิลอนมันใกล้ศูนย์เนาะอะไรที่คูณกับเอปซิลอนแล้วแล้วเราแล้วมันมีมาบวกกับอย่างอื่นอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ด้วยตัวของมันเองเนี่ยโอเคแต่ถ้าอย่างเงี้ยเอปซิลอนคูณ4มันน้อยกว่า12มากๆเราก็ตัดทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะกลายเป็นลบ12ส่วนเอปซิลอนในขณะเดียวกันถ้าผมใส่ให้มันเป็นค่าน้อยๆผมลองใส่ 0.1 ไปแล้วกันนะมันก็จะเป็นลบ12บวก 0.04 อย่างเงี้ยหาร0.01เนี่ยจะก็จะสังเกตว่ามันก็จะไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็จะใกล้ๆ12นั่นแหละยิ่งถ้าไทย 0.01 มันเป็น 0.0001 อย่างเงี้ยมันก็จะประมาณได้ว่ามันเป็น12ส่วนด้วยตัวนี้เนาะคราวนี้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับพอมาดูอีกฝั่งนึงดูตัวนี้เนี่ยใช้สูตรเหมือนเดิมได้นะครับก็คืออันนี้เป็น10เอา10ลงมาเลยนะครับตัวสุดท้ายที่ต้องหาคือตัว D นะครับแล้วก็ลองดูเนาะตัว D เนี่ยก็เอาไปเขียนตรงนี้เลยละกันตัวนี้ได้ผมใส่ลบ12ส่วนเอปซิลอนไปนะแล้วก็เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนจะได้สะอาดตาครับอันนี้ไม่เป็นไรก็คราวนี้จะหาตัว D เนาะก็เอาคูณเลยนะครับก็ได้ลบ12คูณ6ส่วนด้วยเอปซิลอนนะครับอันนี้ก็คือลบกับนะครับ10เอปซิลอนได้ไหมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย12ส่วนเอปซิลอนมาดูเลขตัวนี้ก่อนนะครับมาดูเลขตัวนี้ก่อนฝั่งเนี้ยมันเป็นเลขปกติหารด้วยเอปซิลอนคือมันเยอะใช่ป่ะอะไรก็ตามหารด้วยค่าเล็กๆเนี่ยมันจะเยอะถ้าคุณทำเป็น 0.01 เนี่ยมันจะได้โอ้หลายร้อยหลายพันเลยครับอันเนี้ยคูณอะไรก็ตามคูณเอปซิลอนเนี่ยค่ามันจะน้อยเพราะงั้นเราสามารถเนี่ยพอตัวเยอะมันมาเทียบกับตัวน้อยก็ตัดตัวนี้ทิ้งไปเลยได้มันก็จะเหลือลบผมใส่12ค้างไว้แล้วกันนะ12คูณ6หารเอปซิลอนใช่ไหมแล้วก็หารด้วย12ส่วนเอปซิลอนก็กลายเป็นคูณนะครับเอปซิลอนส่วน12ลบใช่ไหมลบลืมก็ตัดนะครับปึ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 บนะครับก็เหลือ6ตัว D เนี่ยก็เท่ากับ6อย่างเงี้ยมันก็จะพอหาค่าออกมาได้นะครับคราวนี้ก็ดูนะครับบวกเป็นบวกใช่ไหมบวกไปตัวนี้เราถือว่าเอปซิลอนเนี่ยเราถือว่าเป็นบวกถือว่าเป็นค่าน้อยก็โอเคจากอันนี้ไปอันนี้เป็นลบนะครับเป็นค่าลบจากอันนี้มาอันนี้เป็นบวกนะครับก็แสดงว่ามีการเปลี่ยนเครื่องหมาย1 2 2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยระบบเนี่ยไม่เสถียรมีราก2รากอยู่ที่ฝั่งขวา RHP ย่อมาจาก right half page นะครับ RI GHP แปลว่าขวานะครับ half แปลว่าครึ่งนะครับ plane นะครับแปลว่า field นะครับก็คือตัวนี้นะครับ plane right half page คือเนี่ยช่วงทางนี้ทางขวานะครับ
โอเคนะคราวนี้ตรงเนี้ยไอการใช้เอฟซิลอนเนี่ยนะครับการใช้เอฟซิลอนเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่อย่างนึงคือมันจะต้องไม่ศูนย์ทั้งแถวถ้าศูนย์กันหมดเนี่ยคือทุกคนโมโหมากมันจะไม่ดีนะครับจะไม่ได้แต่ถ้าศูนย์คนเดียวเนี่ยพอเกลี้ยกล่อมได้นะครับถ้าศูนย์ทั้งแถวทำยังไงนะครับนี่กรณีนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวแล้วนะครับกรณีนี้เนี่ยโอ้โหมาแปลกมากเลยนะครับ s กำลัง4บวก4นะครับผมลองเขียนกระจายมาก่อนแล้วกันถ้าปกติถ้าผมเจอตัวที่มันมีค่ำๆอย่างเงี้ยผมจะกลัวงงผมจะเขียนแตกออกมานะครับเป็น s กำลัง4บวกกับ0 s กำลัง3ใช่ไหมบวกกับ0 s กำลัง2บวกกับ0 s บวก4ผมจะกระจายออกมาแบบนี้เนาะผมจะกระจายออกมาเสร็จแล้วก็อันแรกก็คือ1มาใส่1นะครับ0มาใส่0 0นี้มาใส่0นี้นะครับ0นี้มาใส่อันนี้เป็น4อันนี้ก็เป็น0สังเกตว่าโอ้โหแถวนี้ทั้งแถวเป็น0หมดเลยนะครับพอมันเป็น0หมดเลยเนี่ยถ้าเราอยากดึงดันทำเนาะถึงให้ตรงนี้เป็นเอฟซิลอนเนี่ยมันก็จะเอฟซิลอนคูณ01คูณ0มันก็จะมีปัญหาอยู่ดีนะครับเพราะงั้นตรงนี้มันจะงงหน่อยวิธีทำเขาก็คือไม่สนใจนะครับถ้ามัน0หมดเนี่ยตัดทิ้งปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปแล้วก็ไปดิฟตัวนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ปี1ดิฟคือยังไงครับ d by ds นะครับของ s กำลัง4บวก4นะครับดิฟมานี้ดิฟมาแล้วไม่ยากนะครับดิฟมาได้4 s กำลัง3บวกกับ0 0หมดเลยนะ0หมดเลยเพราะงั้นเนี่ยผมจะเอาแค่ตัวเนี้ยมันมีแค่4ตัวเดียวใช่ไหมก็เอา4มาใส่นะครับตัวอื่นก็0 0 0ครับก็จะเอาอันเนี้ยมาแทนเอาไอ้ตัวดิฟเนี่ยมาแทนแถวที่ถ้าเราเจอแถวไหนที่0หมดเลยเราไปดิฟสมการเนาะแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะครับเนี่ยคราวนี้เราก็จะทำต่อได้เหมือนปกตินะครับเนี่ยพอดิฟเสร็จปุ๊บแทนที่มันจะเป็น0 0 0นะครับมันก็กลายเป็นสมการนี้กลายสมการนี้ทำไปปุ๊บได้เอฟซิลอนก็ทำเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็อันนี้มีการเปลี่ยนจากบวกลบบวกนะครับก็มีการเปลี่ยนเครื่องหมายหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหนึ่งสองครั้งน้องอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งก็เปลี่ยนการเปลี่ยนเครื่องหมายสองครั้งก็มีรากฝั่งขวาสองตัวนะครับเนี่ยก็แบบนี้อันนี้คือเขาบอกรากสี่ตัวมาเลยเนาะก็ไอสมการนี้มันมีรากอยู่เนี่ยสองตัวนี้เสถียรสองตัวนี้ไม่เสถียรนะครับอันนี้ก็คือรูทเฮาเวิร์สไครเทเรียเนาะอันนี้ยังไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าค่อยมาทำด้วยกันก็จบแล้วนะครับอันนี้คือที่เป็นเกี่ยวกับ root hurwitz criteria เนาะแล้วก็การวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบนะครับโอเค